9 นาฬิกาวันที่1 ธันวาคมที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา1เชิญพิศลยบุตรราชบำเพ็ญได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในกระทิงรายเกมประจำปีการศึกษา2566โดยมีนายอนุพงศ์พุทธนวรัตน์สมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันและมีนายพัฒนพงศ์ตราชูผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา1เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกันนี้มีนางจิดาภาสุวัฒถาพรและนายภาสกรอยู่สมบูรณ์สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1และนายนพสิทธิ์ชาณนครผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสำนักการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองรวมเป็นเกียรติในพิธีโดยมีคณะครูนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมภายในงานเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในกระทิงรายเกมในครั้งนี้ได้เริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนเป็นต้นมาจนได้ทีมชนะเลิศและสำหรับในวันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกีฬาอนุบาลและกีฬาประเภทต่างๆที่เหลืออีกหลายชนิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้รักสามัคคีตลอดจนเป็นการเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนไปสู่พฤติกรรมที่ดีอีกทั้งส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆให้ได้เป็นนักกีฬาในระดับเมืองพัทยาและระดับสูงต่อไปโดยได้แบ่งสีการแข่งขันออกเป็น4 สีได้แก่สีเหลืองสีแดงสีเขียวและสีฟ้าโดยกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันในวันนี้คือกีฬาฟุตซอลกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาตะกร้อกีฬาเปตองกีฬาอนุบาลและกีฬาพื้นบ้านพร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวนทั้งสิ้น581คนโดยบรรยากาศตลอดการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Race 5 Academy